สวัสดีครับผมอูจากร้านไทยซุปเปอร์โฟนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำการรีวิวนะครับมือถือรุ่นเล็กนะครับราคาประหยัดนะครับจากค่ายเสี่ยวมี่นั่นคือเจ้าตัวนี้ครับ Redmi 9A นี่สำหรับตัวนี้นะครับถือได้ว่าเป็นรุ่นเล็กนะครับที่เพิ่งทำออกมาเลยนะราคาที่เขาขายเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่ 2,799 บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหถือได้ว่าแบบเปิดมาแบบราคาช็อกมากนะเพราะว่ามันถูกกว่ารุ่นเดิมนะอย่างตัว Redmi 8A เนี่ยราคาเปิดมาก็อยู่ที่ประมาณ 3,290 ใช่มั้ยครับแต่ตัวนี้เนี่ยเปิดมาอยู่ที่ 2,799 นะให้แรม2รอม32เลยนะครับถือได้ว่าแบบราคามันคุ้มจริงๆนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านอกจากราคาแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้เราน่าสนใจบ้างนะครับมาดูพร้อมกันเลยอันนี้นะครับก็เป็นตัวกล่องนะครับของเจ้าตัว Redmi 9A นะครับผมสำหรับตัวเครื่องเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะก็คือสีเขียวนะครับสีฟ้านะครับแล้วก็สีเทาดำนั่นเองนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด3สีเอาล่ะเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะนี่นะครับก็จะมีรูปนะฮะตัว Redmi 9A อยู่ด้านหน้านี่นะครับนี่ฮะด้านข้างกล่องแบบนี้นะครับนี่ครับผมเปิดมานะครับก็จะมีเข็มจิ้มติดนะครับตัวนี้มาให้เรานะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับฟึ๊บสำหรับรุ่นนี้นะไม่มีเคสแถมมาให้เรานะครับต้องหาซื้อเคสเพิ่มเองนะครับสำหรับตัว Redmi 9A นะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติของตัวเล็กนะที่มันไม่มีแถมมาให้อยู่แล้วนะครับสำหรับ Xiaomi แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวเครื่องของเรานั่นเองนะครับนี่สีที่ผมได้มารีวิวตัวนี้นะครับก็คือสีเกรย์นะฮะเทาดำแบบนี้นะครับโอเคต่อมานะครับในกล่องนะครับก็จะมีตัวหัวชาร์จไฟบ้านนะครับแบบนี้ให้เรานะครับนี่แล้วก็มีสายชาร์จนะครับตัวนี้นะครับให้สายชาร์จมาเป็นแบบไมโคร USB นะรองรับการชาร์จนะครับอยู่ที่10วัตต์นะครับผมตัวหัวชาร์จนะครับที่แถมมาในกล่องนะครับก็ให้มา10วัตต์นะครับโอเคอันนี้ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดในกล่องของเจ้าตัว Redmi 9A นะต่อมานะครับเรามาดูสเปคของเจ้าตัว Redmi 9A กันดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีหน้าจอขนาดใหญ่นะครับอยู่ที่ 6.53 นิ้วเลยนะเป็นจอแบบ HD+ นะครับแล้วก็จอเป็นแบบดอทๆนะครับมีติ่งตรงกลางแบบนี้นะฮะเป็นเลนส์กล้องนะครับแบตเตอรี่นะครับให้มาขนาด 5,000 มิลลิแอมเลยนะครับสังเกตว่าให้มาเยอะมากแต่ขนาดตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้หนาเลยนะเห็นมั้ยเวลาจับก็ถนัดมือดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับใช้ CPU นะครับตัว Helio G25 นะครับกล้องหลัง1ตัวนะฮะความเร็วที่13ล้านพิกเซลนะมี AI Camera ให้นะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับผมหรือตัวนี้นะครับให้แรมนะครับมาอยู่ที่2 GB นะครับแล้วก็ ROM เนี่ยอยู่ที่32 GB นั่นเองนะครับทั้งหมดนะฮะที่ผมพูดมาหน้าจอขนาดใหญ่ขนาดนี้แบตเยอะขนาดนี้นะครับความจุ32 GBมันขายเพียง 2,799 นะอันนี้คือราคานะครับของตัวสเปคที่เขาจัดมาให้ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะต่อมานะครับเรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับด้านหน้านี้นะครับหน้าจอเนี่ย 6.53 นิ้วนะครับที่เราบอกไปนะเนี่ยสังเกตว่าจอมันแบบเต็มมากนะครับนี่ให้ดูชัดๆนะแล้วก็มีกล้องนะครับด้านหน้านะครับอยู่5ล้านพิกเซลตรงนี้นะครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีตัวเลนส์กล้องนะครับอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะแล้วก็มีตัวนี่ฮะแฟลชนะครับตัววัสดุฝาหลังนะก็ทำมาจากพลาสติกนะครับนี่ฮะพลาสติกเนาะออกแบบตรงด้านข้างนี่นะจะเป็นลายเส้นนะครับเป็นเส้นๆนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเรียบๆนะฮะมันๆนะครับผมก็ผมว่ามันสวยนะออกแบบมาสวยดีนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะมีไมโครโฟนนะฮะช่องชาร์จแบบไมโครนะฮะแล้วก็ลำโพงนะครับมี3ตัวนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับมีแจ็คหูฟัง 3.5 มิลมาให้เราด้วยนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดนะฮะตัวนี้สามารถที่จะใส่ได้2ซิมนะฮะแล้วก็ใส่เมมโมรี่การ์ดเพิ่มได้ด้วยนะครับผมนี่ฟึบนี่นะครับเป็นช่องนะฮะใส่ซิมการ์ดได้2อันนะครับแล้วก็ช่องใส่ไมโครเอสดีการ์ด1อันต่อมานะครับเรามาทดสอบฟังก์ชันการใช้งานของตัวเครื่องกันนะครับตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับ MIUI เวอร์ชั่น12นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดของทาง Xiaomi ใส่มาให้เราเลยนะการสัมผัสทัชสกรีนนะครับก็ทำได้ดีนะครับเนี่ยฮะทดสอบการพิมพ์แบบนี้นะครับนี่นะฮะก็พิมพ์ได้แม่นยำนะครับแล้วก็การสัมผัสเนี่ยก็ผมว่าก็โอเคนะครับติดนิ้วมือดีนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับตัวนี้ก็มีขนาด 6.53 นิ้วนะครับก็ให้มาแบบใหญ่มากเลยนะถือได้ว่าแบบโอเคอ่ะใช้งานสบายๆนะครับจะซื้อไปให้ลูกเล่นดู YouTube เนี่ยผมว่าดีเลยนะครับหรือจะให้คุณพ่อคุณแม่ใช้นะครับเนี่ยฮะตัวหนังสือตัวใหญ่ๆปุ่มกดง่ายๆนะฮะหรือแม้กระทั่งแบบเนี่ยเราสามารถที่จะเข้ามาการแสดงผลใช่ไหมแล้วก็ปรับขนาดอักษรนะฮะเนี่ยเราปรับได้ถึงใหญ่ขนาดนี้ก็เหมาะกับจะให้คุณพ่อคุณแม่ใช้เลยดูดิเออใหญ่ปะเนี่ยฮะก็เหมาะนะครับซื้อไปให้ผู้ที่ต
าไม่ดีนะฮะเริ่มมองไม่ค่อยเห็นตัวหนังสืออะไรเงี้ยตัวเล็กๆไม่ได้ละอยากจะเอาตัวใหญ่ก็เลือกเลยนะฮะ Xiaomi มีให้พร้อมใช้นะใหญ่ขนาดนี้เลยสำหรับตัวเครื่องนะครับก็สามารถโหลดแอปนะครับจาก Google Play Store ได้ตามปกติเลยนะครับตัวนี้ให้ลอมมาถึง 32 จริงนะโหลด LINE Facebook YouTube อะไรพวกนี้ได้ปกติสบายๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของเกมนะก็สามารถที่จะโหลดเล่นได้นะแต่ก็อาจจะต้องเลือกเกมที่แบบไม่ได้แบบใช้ความละเอียดเยอะนะฮะหรือว่าใช้ CPU เยอะๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นจริงๆนะครับราคาอยู่ที่แบบ 2,799 เนี่ยก็ถือได้ว่ามันให้แค่จอมาผมว่าก็คุ้มแล้วกับแบต 5,000 เนี่ยคือสแตนด์บายได้ยาวๆเลยนะครับสำหรับการดู YouTube นะครับตัวนี้นะครับสามารถดูได้ความละเอียดสูงสุดนะครับอยู่ที่ 720p นะครับนี่ฮะ 720p นะครับดูได้แบบเต็มจออย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถจะขยายจอนะฮะเล็กใหญ่ได้แบบนี้เลยนี่นะครับในส่วนของสีภาพเนี่ยผมว่าโอเคนะครับความคมชัดเรื่องสีเนี่ยดีเลยนะฮะแล้วเรามาลองฟังเสียงดูโอ้ยเจ็บนะครับนี่ฮะเสียงนะครับดังมาจากด้านล่างนะครับตัวเดียวนะฮะลำโพงใช้ได้นะครับเรื่องเสียงเนี่ยผมว่าโอเคโอ้ไม่เป็นไรครับดูครับปึ๊ดป้ายโอ้ยเนี่ยครับก็ถือได้ว่าดูได้สบายๆนะใครที่จะซื้อไปดู YouTube พวกนี้นะครับไม่มีปัญหาเลยในส่วนของการดู Netflix นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับแต่ว่าได้ความละเอียดอยู่แค่ SD นะครับผมอ่ะเรามาลองเล่นดูดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับดูเต็มจอได้แบบนี้นะครับโอเคนี่นะครับก็สามารถดูได้นะครับ YouTube Netflix อะไรพวกนี้ปกติเลยนะครับต่อมานะครับมาดูฟังก์ชันของตัวกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับตัวกล้องถ่ายรูปนะครับมีความละเอียดที่13ล้านพิกเซลนะครับสำหรับโหมดการใช้งานหลักๆนะครับก็จะเหมือนกับตัวรุ่นพี่ของมันเลยนะพวกตัว Redmi 9นะครับหรือว่าพวกตัวสูงๆนะครับของตัว Xiaomi นะก็มีการเปิดปิดแฟลชนะครับมีเปิด HDR มีโหมด AI นะครับอันนี้มาให้เรานะครับก็ถือได้ว่าใส่มาให้ในตัวเล็กสุดด้วยนะครับอันนี้คือการปรับ Beauty นะครับฟิลเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้คือ Google Lens นะครับอันนี้คือ Google Lens ก็เวลาส่องไปมันก็จะทำการกดค้นหาหรือว่าเซิร์ชนะฮะสินค้าพวกนี้ได้นะครับต่อมานะครับการตั้งค่าตัวนี้นะครับก็จะมีนะฮะการเลือกนะครับเฟรมเป็น1:1 3:4 9:16 อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถเลือกได้เลยตั้งเวลาถ่ายรูปล่วงหน้าได้นะครับเปิดปิดตารางนะครับอันนี้คือการทำภาพเบอร์นะภาพเบอร์ก็สามารถที่จะเลือกได้นะฮะแนวนอนนะครับหรือว่าวงกลมเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันตัวนี้ได้นะครับในส่วนของการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับก็จะมีเรื่องของการเพิ่มเวลาบนรูปนะฮะอันนี้คือใส่ได้เฉพาะเวลาที่เราถ่ายนะครับแล้วก็มีเรื่องสแกน QR code ปรับคุณภาพนะครับตั้งโฟกัสและถ่ายเร็วเมื่อแตะอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถเลือกใช้งานตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ในโหมดของการถ่ายรูปนะครับตัวนี้นะครับสามารถถ่ายด้วยกันทั้งหมด3โหมดด้วยกันก็คือโหมดรูปภาพปกตินะครับที่มาพร้อม AI นะครับแล้วก็โหมดภาพบุคคลนะฮะถ่ายหน้าชั้นหลังเบอร์นะครับอันนี้แล้วก็โหมดโปรนะครับเราสามารถเลือกปรับนะครับการตั้งค่าไว้บาลานซ์ออโต้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกค่า ISO อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับในส่วนของการถ่ายวิดีโอนะครับตัวนี้ก็ถ่ายได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ Full HD นะครับ 1080p นะฮะนี่นะครับแล้วก็มีนะครับการถ่ายแบบวิดีโอสั้นวิดีโอเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นลูกเล่นนะครับของตัวซอฟต์แวร์ของ Xiaomi นะฮะที่ใส่มาให้เราสำหรับการถ่ายภาพนะครับเวลาที่เราถ่ายนะครับนี่ฮะสมมุติเราเปิดโหมด AI อยู่สังเกตไหมว่าเวลาที่เราส่องต้นไม้เนี่ยมันเห็นเป็นต้นไม้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นรูปใบไม้อะไรแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะถ่ายได้เลยมันก็ทำการปรับคำนวณแสงสีอะไรพวกนี้ให้เรานะครับนี่นะครับหรือจะลองถ่ายแบบใกล้ๆดูนะครับดูซิว่ามันจะเห็นเป็นตัวอะไรนะฮะนี่เห็นไหมมันก็จะกลับเป็นเทคให้เรานะครับสมมติผมถ่ายนะนี่ครับมาดูภาพกันสักนิดนึงนะครับปึ๊ดนี่อันนี้คือถ่ายเทคนะครับที่เป็นแบบ AI โหมดนะฮะโอเคนะใช้ได้อยู่ครับแล้วก็ตัวต้นไม้ของเรานะครับประมาณนี้นะครับตัวภาพลองถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นวิดีโอกล้องหลังนะครับทดสอบนะครับการถ่ายวิดีโอนะครับเจ้าตัว Redmi 9A นะครับนี่นะครับลองถ่ายตัวเองนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นการทดสอบนะครับการถ่ายวิดีโอ Redmi 9A นั่นเองนะครับลองฟังเสียงดูภาพดูนะว่าเป็นยังไงนะครับทดสอบนะครับการถ่ายวิดีโอนะครับเจ้าตัว Redmi 9A นะครับเสียงดีนะครับนี่นะครับ
ก็โฟกัสโอเคนะอันนี้ลองดูที่หน้าบ้างนะครับนี้เป็นการทดสอบนะครับการถ่ายวิดีโอ Redmi 9A นั่นเองนะครับผมว่าเสียงใช้ได้นะครับใช้ได้เลยครับต่อมานะครับเมนูกล้องหน้านะครับก็จะมีนะฮะให้เราเลือกใช้งานนะครับรูปถ่ายนะครับอันนี้เป็นความละเอียดที่5ล้านพิกเซลนะผมลองถ่ายดูครับนี่มีการเปิดปิดแฟลชได้เปิด HDR ได้นะครับสามารถที่จะตั้งนะครับการถ่ายรูปได้ด้วยการยกนิ้ว5นิ้วปึ๊บเนี่ยเห็นไหมถ่ายแล้วเดี๋ยวผมลองยกนิ้วให้ดูนะปึ๊บอ๋อดีนะครับต้องแต่เราต้องเปิดการตั้งค่านะครับที่ตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมลองดูครับเรียบร้อยครับผมก็สามารถใช้ได้กับโหมดรูปภาพนะครับโหมดบุคคลก็ได้แต่ว่าเวลาที่เราเปลี่ยนนะครับตัวโหมดตัวนี้ครับเหมือนกับว่ามันไม่จำนะตอนแรกนะครับเราต้องมาเปิดเองด้วยนะคือมันแยกโหมดนะสมมติเราปิดโหมดบุคคลไว้อย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับนี่แล้วเราไปที่โหมดรูปถ่ายมันยังเปิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการใช้งานนะครับก็เราต้องเข้าไปปรับนะครับเปิดเอาไว้ก่อนทั้ง2โหมดนะฮะวิดีโอกล้องหน้านะครับก็อัดได้ความละเอียดที่ 1080p เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองถ่ายวิดีโอนะครับด้วยกล้องหน้าดูบ้างนะครับตัวนี้นะครับทดสอบนะครับการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้านะเจ้าตัว Redmi 9A นะครับอันนี้เวลาที่เราถ่ายอยู่นะเราสามารถที่จะกดนะครับตัวเนี่ยถ่ายรูปได้ด้วยนะครับโอเคนะฮะแต่เวลาที่เราถ่ายนะครับวิดีโอด้วยกล้องนะครับกล้องหน้าเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับบิวตี้ได้นะเดี๋ยวเราลองดูกล้องหลังซิว่ามันมีให้เราปรับไหมนะครับโอเคกล้องหลังก็ไม่มีนะครับทดสอบนะครับการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้านะมันก็จะกลายเป็นแนวตั้งแบบนี้นะฮะเผื่อเวลาที่เราเอาไปใส่ในพวกแอป TikTok หรือว่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะเอาไปใช้งานต่อก็สามารถที่จะปรับตรงนี้ได้แล้วก็เซฟไปได้นั่นเองนะครับนี่ดูเครื่องมือการตัดต่อมีอะไรบ้างนะครับเครื่องมือการตัดต่อนะครับมันก็สามารถที่จะเพิ่มนะครับพวกฟิลเตอร์ลงไปในวิดีโอของเราได้นะครับแบบนี้นะฮะให้มันฟุ้งฟิ้งขึ้นนะครับเลือกได้เลยเพิ่มคำอธิบายนะครับหรือว่าเครดิตนะพวกนี้ได้นะครับแก้ไขก็คือตัดนะครับเฟรมที่เราไม่ต้องการใช้ออกนะฮะแล้วก็ใส่เพลงประกอบได้ด้วยเอาดิต่อนะครับการถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถทำได้เลยนะครับจากตัวกล้องตัวนี้นะฮะนี่แล้วก็ปรับนะฮะความอัตราส่วนต่างๆได้โอเคนะดีนะฮะถ้าใครที่ซื้อไปนะฮะแล้วก็ไปถ่ายลงโซเชียลทั่วต่างๆก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือนี้ได้นะต่อมานะครับก็มาทดสอบการเล่นเกมดูนะครับอันนี้เป็นเกม ROV นะครับก็ต้องปรับสเปคต่ำหมดเลยนะครับไม่งั้นมันเล่นไม่ได้นะครับกระตุกนะครับอันนี้พอปรับต่ำนะครับก็โอเคนะคือบังคับทิศทางอะไรได้นะครับปกติแต่ภาพมันอาจจะแบบไม่ค่อยสมูทนะฮะได้นะได้เด็ดนี่ครับเราเรียกว่าค่าได้อย่างกระตุกกระตุกนะแต่ถามผมว่า 2,799 นะฮะเล่นอย่างนี้ได้ก็โอเคแล้วนะนี่ก็ลองเอามาเล่นให้ดูนะครับว่ามันเล่นได้เล่นได้แต่ว่ากระตุกนะฮะก็ใครที่จะซื้อไปเล่นเกม ROV ก็ลองดูนะครับว่าเรารับไหวหรือเปล่านะกับราคา 2,799 นะครับเล่นได้ประมาณแบบนี้นะฮะที่เราเล่นให้ดูนะครับโอ้โหจังหวะนี้เพื่อเราบวกสวยครับเรียบร้อยจังหวะนี้ต้องจบแล้วครับท่านี้รอด้วยอยากอยู่ในเฟรมตอนจบอีก15วิครับ2ป้อมได้อยู่ดีไปเลยไม่ถอยแล้วโอเคครับนี่นะครับก็เล่นมานะครับให้ดูว่า
มันเล่นแล้วเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้าตัว Redmi 9A ครับ ROV นะแต่ต้องบอกว่าปรับความเรียบต่ำสุดเลยนะครับต่อมานะครับก็เป็นเกม Call of Duty นะครับอันนี้ผมต้องปรับความละเอียดต่ำสุดนะครับมาใน1ครับโอเคนะครับก็เล่นได้นะครับเล่นได้อยู่นะแต่ว่าภาพอาจจะแบบต้องปรับต่ำที่เราเล่นให้ดูแบบนี้นะครับแต่ว่าการบังคับอะไรผมว่าใช้ได้นะครับนี่แน่เฮดช็อตเฮดช็อตชนะแล้วครับโอเคนะครับสำหรับ Call of Duty ถ้าเกิดใครแบบไม่ได้แบบต้องการภาพแบบสวยมากๆนะฮะหรือว่าต้องการแบบความละเอียดสูงเนี่ยผมว่าโอเคนะสำหรับเกม Call of Duty นี้นะครับกระตุกน้อยกว่านะครับน้อยกว่า ROV เยอะเลยนะครับถือได้ว่าเล่นได้นะครับสำหรับ Redmi 9A นะครับสำหรับเจ้าตัว Redmi 9A ตัวนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นมือถือ1รุ่นนะครับที่ทาง Xiaomi เนี่ยทำออกมาผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเพราะว่าตัวเนี้ยราคาเพียง 2,799 บาทนะครับสิ่งที่เราจะได้จากมันนะคือเรื่อง1เลยนะครับก็คือหน้าจอนะครับที่มีขนาดใหญ่ 6.53 นิ้วนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานนะครับการดูหนังฟังเพลงนะครับดู Netflix YouTube เนี่ยได้อย่างไม่มีปัญหาเลยรวมถึงเนี่ยแบตเตอรี่นะครับให้มามากถึง 5,000 มิลลิแอมป์นะครับใครที่จะซื้อนะครับไปเป็นฮอตสปอตนะครับการแชร์ Wi-Fi ฮอตสปอตผ่านเจ้าตัวเครื่องนี้ผมว่าก็เหมาะสมนะครับสามารถจะแชร์ฮอตสปอตได้อย่างยาวนานนะครับแล้วก็ราคามัน 2,799 บาทเองอ่ะถือว่าคุ้มมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของใครนะฮะที่จะซื้อไปไว้เล่นเกมเนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่เหมาะนะครับถ้ามีงบนะเพิ่มอีกนิดนึงเป็นตัว Redmi 9เนี่ยก็จะได้การเล่นเกมที่ลื่นไหลมากกว่านะครับถ้าถามว่าเล่นได้ไหมอย่างที่เราเล่นไปนะครับ2เกมที่ฮิตๆอยู่นะครับสำหรับ ROV เนี่ยเล่นได้นะแต่ว่ามันจะมีจังหวะกระตุกอยู่นะครับเวลาที่เราเดินหรือยิงอะไรเงี้ยอาจจะไม่ถูกใจเพื่อนๆที่เป็นสายเกมนะครับในส่วนของเกม Call of Duty นะครับตัวนี้เล่นได้ลื่นกว่า ROV นะซึ่งทั้ง2เกมนี้นะครับผมต้องปรับความละเอียดนะครับต่ำสุดนะมันถึงจะเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ยผมมองว่าถ้าใครเน้นเล่นเกมนะแบบเกมดังๆพวกนี้ ROV Call of Duty นะครับเพิ่มเงินอีกนิดนึงนะครับเอาเป็นตัว Redmi 9ดีกว่านะครับผมแต่ถ้าเกิดใครนะครับไม่ได้ซีเรียสนะครับซื้อไปเล่นเกมนะครับอย่างที่เราแนะนำตั้งแต่ครั้งต้นว่าเอาไปให้ลูกดู YouTube นะคุณพ่อคุณแม่ใช้งานนะครับตัวหนังสือปรับได้จอใหญ่อย่างนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกแล้วกันนะครับที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆสำหรับเจ้าตัว Redmi 9A ตัวนี้นะครับไม่เพียงเท่านี้นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยราคานะครับ 2,799 บาทนะครับแต่นะครับมีการรับประกันนานถึง15เดือนนะครับไม่รู้เขาเอากำไรจากไหนนะครับมาเวลาที่เปิดตัวมือถือถูกๆแบบนี้นะคือจริงๆตัวนี้ผมมองว่าถ้าเกิดเขาขายนะครับ 3,100 3,200 เนี่ยก็ขายได้นะแต่เขาเลือกที่จะเปิดมาแบบ 2,799 โอ้โหตายครับถูกมากๆเลยนะครับอ่ะก็ใครที่อยากจะได้นะครับสั่งซื้อสินค้าได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับผมทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับให้กับเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับถูกใจหรือว่าชอบใจนะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับช่อง YouTube Channel ของเราเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดกับการรีวิวสินค้าใหม่ๆแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย